ีค่ะวันนี้นันนิมีอะไรนะคะก็มาพร้อมกับตัว document case นะคะรุ่น Synac นะคะของ Gorilla นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นไซส์ GM นะคะแล้วก็มีของแถมอีก2ใบนะคะซึ่งเป็นไซส์ที่เล็กลงมานะคะอันนี้คือแบบเป็นรุ่นที่รุ่นเก่าแล้วนะคะยังไงแบบว่าไหนๆเห็นมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เอามารีวิวด้วยกันพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะโอเคเรามาดูตัวดีเทลของตัว Synac กันเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นไซส์ประมาณที่27คูณ40เซนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย 0.7 เซนนะคะส่วนน้ำหนักเนี่ยประมาณ40กรัมนะคะข้างนอกเนี่ยจะเป็นแคนวาสนะคะก็เป็นตัวโกยาดินแล้วก็จะเดินรอบด้วยตัวหนังคราฟนะคะเป็นการคลิปมุมไว้นะคะแล้วก็ตัวหัวซิปนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะพอเปิดซิปมาปุ๊บด้านในกระเป๋านะคะมันจะมีเป็นซองสำหรับแบบว่าเราสามารถที่จะเสียบนำบัตรหรืออะไรง่ายๆนะคะได้นะคะสมมติเรามีการ์ดมีอะไรก็สามารถที่จะเก็บได้ง่ายๆเลยสามารถที่จะใช้ใบนี้เนี่ยถือเป็นทั้งใส่เอกสารหรือเป็นคลัชอะไรในวันที่แบบว่าทั้งทำงานหรือว่าในวันที่สบายๆก็ถือง่ายๆเลยนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นผ้านะคะอันเป็นเอกลักษณ์ของกอริลล่าเขาก็คือจะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนใบนี้ข้างนอกก็จะเป็นสีเขียวรุ่นSynacนี่นะคะก็คือมีทั้งหมดตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่11สีด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของทางกอริลล่าเขาได้นะคะส่วนตัวซิปกิ๊บก็ชอบในตัวงานเขามากๆก็ค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็ค่อนข้างทนทานแข็งแรงนะคะทิปจะมาใส่ให้ดูว่าตัวรุ่น GM เนี่ยนะคะสามารถที่จะใส่อะไรได้บ้างนะคะค่อนข้างที่จะประทับใจเพราะว่าอันนี้เป็น MacBook Pro นะคะ13นิ้วนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปได้แบบสบายๆเลยนะคะแบบว่ามีแบบว่าด้านข้างเหลือโดยที่จุเอกสารอย่างอื่นได้แบบลองใส่แฟ้มเข้าไปอีกสักแฟ้มหนึ่งนะคะคือแบบว่าเหลือๆเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาอันนี้มาเรียงเสมือนอย่างกับจะขายนะคะคือว่าแค่บอกว่าต้องการเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเวลาถ้าเราต้องการใส่อะไรเข้าไปบ้างนะคะเขาสามารถที่จะจุขนาดไหนได้สบายๆเลยนะคะนี่นะคะมีกระเป๋าตังค์ด้วยนะคะอ่ะไม่พออะไรอีกล่ะสมมติมีสิ่งของอีกมากมายนะคะตัวผ้าใบของกอย่าเขาก็แน่นอนค่ะเรื่องของการเก็บทรงหรือว่าความยืดหยุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะหายหนึ่งของสนะนะคะที่กิ๊บคิดว่าถ้าคุณต้องการที่จะนำไซส์ GM เนี่ยไปใส่ในกระเป๋าเอกสารอีกทีนึงนะคะก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าตัวกระเป๋าเอกสารนะคะมีความใหญ่พอหรือเปล่าเพราะว่าใบเนี่ยค่อนข้างกิ๊บถือว่าค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะคะถ้าเทียบกับตัวเนี่ยค่ะกระเป๋าเอกสารของกอย่าเองนะคะกลายเป็นตัวสนาดเนี่ยยังเลยออกมาด้วยซ้ำนะคะเนี่ยค่ะนี่คือเลยนี่นะคะนี่อีกด้านหนึ่งก็คือเลยออกมาจากตัวกระเป๋าเอกสารพอสมควรนะคะถือว่าเกือบนิ้วเลยนะคะก็ถามจริงๆแล้วใส่ลงไปได้ไหมก็คงจะพอยัดลงไปได้แต่เราก็ไม่เอาดีกว่านะคะเพราะกลายเป็นว่าตัวผ้าใบอะไรมันก็จะยับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูดีๆนิดนึงว่าการใช้งานเนี่ยเราจะไปใส่ในกระเป๋าอะไรยังไงต่อหรือเปล่าล่ะถ้าถือเฉยๆเลยนะคะไม่ได้นำไปใส่ซ้อนในกระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าอื่นๆใดๆอีกทีนึงนะคะก็สบายใจได้ว่าตัวสินะนะคะ GM ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่มองหากระเป๋าที่สำหรับใส่พวกเอกสาร A4 แฟ้มโน้ตบุ๊กนะคะก็น่าใช้ดีทีเดียวนะคะเรามาดูที่ตัวไซส์กลางนะคะเอามาเปรียบเทียบให้ดูด้วยในความข้อดีของการที่กอย่าถึงเขาจะเก่าอะไรยังไงก็ตามแน่นอนค่ะสีเฟดแบบไปหมดแล้วแต่ว่าตัวเท็กเจอร์อะไรต่างๆอะค่ะตัวความผ้าใบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังมีความผิวสัมผัสที่โอเคอยู่นะคะนิ้ว
็ยังรอดอยู่นะคะนะคะยังใส่ได้อยู่แล้วก็แฟ้มเรียกว่าใกล้เคียงนะคะก็สบายๆไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยจะเล็กกว่าตัว GM อยู่เล็กน้อยนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวความสูงมากกว่าที่ GM จะสูงกว่าเล็กนะคะก็จะเป็นขนาดอยู่ที่ประมาณ30เซนคูณ21เซนนะคะก็สำหรับใบนี้เนี่ยคงจะเป็นไซส์ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบในการพกพาเพราะว่าเป็นไซส์ที่เหมาะกับการถือได้ทุกวันนะคะไม่ต้องใส่เอกสารใส่อะไรแต่ว่าใส่กระเป๋าตังค์นะคะข้างในก็จะเป็นช่องนะคะมีช่องเล็กช่องน้อยนี่ค่ะสามารถที่จะใส่แยกประเภทลิปสติกตลับแป้งหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์ได้ใส่กุญแจรถนะคะใส่กุญแจบ้านหรือเนี่ยค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะลองใส่ให้ดูว่าเขาจุได้ขนาดไหนนะคะก็เรียกได้ว่าจุอะค่ะนะคะเหลือๆมากๆนะคะที่ติดตามรับชมนันนี้มีอะไรนะคะสำหรับรีวิวหน้านะคะจะเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะไม่อย่าพลาดนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่าคอมเมนต์สอบถามอะไรได้เลยนะคะกิ๊บจะยินดีมากๆอีกครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย